็โดนบังคับโดยอ้างว่าปีนี้ยังไงคุณอ่ะโดนเก็บผลนะตอนนี้พ่อคุณก็ตายไปคนนึงละแล้วก็แม่คุณก็จะตายแล้วเดี๋ยวก็สามีคุณอีกคนนึงก็เหมือนกับแม่ย่าบายสีเห็นไหมแม่ย่าหนมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวธันวาเนี่ยต้องไปจัดงานศพไปงานศพแม่ย่าหนมเพราะอีกแม่ของแม่ย่าหนมอีกอ้าวทำไมเหรอแม่เขาไม่ตายเหรอยังไม่ตายแต่จะตายธันวาเนี่ยเขาบอกนี้แล้วสามีแม่ย่าหนมก็จะตายเหมือนกันเหมือนกันพ่อก็เลยเปิดเราก็กลัวเลยอ๋อเปิดแล้วไม่ดีขึ้นเหรออะไรดีขึ้นเหรอยังไงเขาก็บอกมันจะดีขึ้นนะแต่ในสภาพที่แบบว่าเหมือนเบรกคันเราไม่มีทางเลือกเพราะว่าเราร่างกายเราอ่อนแอทั้งจิตใจร่างกายก็ดูแลพ่อกับแม่คนเดียวและสามีนะขับรถพาพ่อแม่ไปหาหมอโรงพยาบาลดูแลพ่อนี่คือสาเหตุที่ทำให้เราต้องการที่พึ่งทางจิตใจนะคะรู้จักเขาได้ไงเขารู้จักค่ะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช่ไหมใช่ค่ะจังหวัดเดียวกันแล้วก็อาศัยอยู่บ้านดิฉันเลย8ปีค่ะอยู่บ้านดิฉันอยู่ฟรีน้ำไฟฟรีหมดทุกอย่างตอนนั้นเขาควรค่ะตอนนั้นเขามีสามเอ็มมีเมียยังเขามีครอบครัวนะคะเขาอ้างเป็นร่างทรงของใครอ่ะเป็นของปู่นารายเขาบอกว่าเขาเป็นนารายอวตารมาเกิดเขาใช้คำนี้ตอนหลังอ๋อเป็นร่างทรงมาช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วเขาจะเลือกคนที่บำรุงไม่ใช่คนที่ปฏิบัติศีลเพ่งแล้วก็คนมีสามีแล้วก็มีฐานะวันนี้ก็ได้พบผู้เสียหายเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ได้สอบถามเบื้องต้นว่าเกิดอะไรกับผู้เสียหายบ้างนะครับสรุปแล้วเนี่ยจากเท่าที่ฟังนะครับแต่ยังไม่ละเอียดมากนักก็น่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงโดยใช้ความเชื่อในทางจิตวิญญาณนะโดยทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยน่าจะในลักษณะที่โดยอ้างเทพโดยอ้างความศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ดวงดีขึ้นอะไรในทำนองนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมาสะเดาะเคราะห์น่าจะเป็นประมาณนั้นครับเบื้องต้นก็คือรับแจ้งไปก่อนครับตอนนี้ก็รับแจ้งอยู่นะแล้วก็ให้หัวหน้างานทำการสอบสวนปากคำถ้ามาเข้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการกระทำผิดในทางกฎหมายอาญาก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเสนอศาลออกหมายจับต่อไปครับนี่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นได้โทรศัพท์มาหาตัวผู้กลับผู้ก็กลับก็เลยไปโทรไปสอบถามข้อที่จริงว่ามันเป็นยังไงบ้างเท่าที่ทราบในเบื้องต้นก็คือกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ไปที่เกิดเหตุจริงส่วนรายละเอียดที่อยู่ในห้องนั้นมันคงจะสอบถามอะไรได้เปิดเผยได้ไม่มากนะครับทำไปตามขั้นตอนเมื่อวานได้พนักงานสอบสวนได้พาผู้เสียหายไปชี้โรงแรมห้องที่เกิดเหตุคือโรงแรมแห่งหนึ่งในกลางเมืองอุตรดิตถ์นะครับไปที่ชั้น6ซึ่งตัวผู้เสียหายก็ได้ไปชี้แล้วดำเนินการถูกกระทำอย่างไรบ้างก็ได้นำพนักงานสอบสวนนำชี้ที่เกิดเหตุแล้วจากการหาพยานหลักฐานที่โรงแรมปรากฏว่าในวันดังกล่าวนั้นตัวผู้เสียหายและก็กลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเนี่ยก็เข้าไปในโรงแรมดังกล่าวจริงนะครับเข้าไปตั้งแต่เวลาประมาณเกือบเที่ยงแล้วก็ออกมาประมาณ15นาฬิกาหรือบ่าย3โมงแล้วก็เป็นพยานแวดล้อมที่สอดคล้องต้องกันได้ในส่วนหนึ่งส่วนพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่ชัดว่าจะมีการข่มขืนหรือร่วมกันข่มขืนกระทำชำเรานั้นจะต้องหาพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตัวผู้เสียหายนั้นมีเพียงคนเดียวแล้วผู้ถูกกล่าวหานั้นมีอยู่4คนคือตัวร่างทรงที่เป็นผู้ชาย1คนแล้วก็มีผู้หญิงอีก3คนนะครับเพราะฉะนั้นพยานหลักฐานต่างๆในพยานบุคคลก็จะไปอยู่ในส่วนของกลุ่มผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะครับ